สนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Star Infinity คุณภาพเต็มๆขวดธนาคารไทยพาณิชย์ Property Perfect สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการตรีเพชรเกร็ดทำกินนะครับรายการที่เรานำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเป็นข้อคิดและเป็นบทเรียนสำหรับท่านนะครับสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราคุยกันถึงเรื่องแพลนทอยธุรกิจของเล่นนะครับของบริษัทแพลนซึ่งตรงนี้เป็นธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์กับพ่อแม่เป็นประโยชน์กับเด็กพ่อแม่ได้พัฒนาลูกและลูกก็พัฒนาขึ้นมาแต่ปรัชญาในการทำธุรกิจของพลอยของแพลนนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจและทำให้เรามองเห็นการทำธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจนไปตามดูกันครับและสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริง Isuzu D-Max Blue Power ที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ถ้าหลานเงียบแบบเนี้ยและยังต้องเจอกับลูกค้าเงินไม่พอเขาไปกดเงินก่อนนะเงินทอนก็ไม่มีแบงค์พันหมดปัญหาค้าขายง่ายๆแค่มี SCB Easy Pay แม่มณีเพียงให้ลูกค้าสแกน QR Code ที่แม่มณีใส่จำนวนเงินและกดคอนเฟิร์มการทำรายการง่ายปะ SCB Easy Pay แม่มณี Money Solution ซื้อง่ายขายคล่องแค่สแกน QR ด้วย SCB Easy Pay เบลล่าทานทุกวันค่ะโยเกิร์ตริชเชสพร้อมออกกำลังกายฝึกไหวพริบด้วยท่าบริหารสมองโยเกิร์ตริชเชสคุณค่าวิตามิน B1 สูงช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออร่อยบวกคุณค่าเบลล่าเลิฟเลยโยเกิร์ตริชเชสริชเชสริชที่คุณค่าริชที่ความอร่อย Isuzu D-Max Blue Power ที่สุดแห่งดีไซน์และสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริง Isuzu D-Max Blue Power ที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดยIsuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Star Infinity คุณภาพเต็มๆขวดธนาคารไทยพาณิชย์ Property Perfect ต้องพูดคำว่า People ด้วยก็คือ We will make life better เราต้องการทำให้ชีวิตของมนุษย์มวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกค้าเราทั้งลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมซึ่งในส่วนนั้นเองเนี่ยเราก็ดูทั้ง stakeholder ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเราเองนะครับตัวสังคมรอบข้างตัวลูกค้าของเรานะครับซึ่งในแง่ของคนใกล้ชิดที่สุดก็คือพนักงานของเราเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญในการที่จะดูแลเขานั่นคือ make life better สัก15ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอว่าพนักงานในโรงงานเองเนี่ยไม่มีความสุขนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปทำเซอร์เวย์เนี่ยเราเจอจากอัตราการมาทำงานละว่าเฮ้ยอัตราการมาทำงานมันดูผิดปกติไปนะครับเราก็เริ่มลาบ่อยขึ้นใช่เริ่มลาบ่อยขึ้นแล้วทำเซอร์เวย์ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือว่าพนักงานของเราเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบเยอะบริษัทเราเองก็ไม่มีเงินทุนเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็รณรงค์เรื่องการออมนะครับมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมานะครับให้เอาหนี้นอกระบบเนี่ยเข้ามากู้ในสหกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มีเงินทุนอยู่สักประมาณ 30-40 ล้านซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือพนักงานเนี่ย manage กันเองเลยบริษัทเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับมีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้านะครับเนื่องจากโรงงานเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเย็นๆเด็กเองก็อาจจะต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปซื้อข้าวซื้ออาหาร
นะครับเราก็ทำร้านซื้อสะดวกให้เขาใช่ครับผมแล้วก็ค่าเขามาซื้อเนี่ยนั่นเองเนี่ยเขาก็มีการสะสมเครดิตและได้เงินคืนตอนปลายปีด้วยซ้ำไปเหมือนกับสหกรณ์ใช่ครับแล้วก็พอถึงแม้เราก็ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปรากฏเราก็เจอว่าสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยมันยังไม่ดีพอเพราะว่าถึงแม้เราจะจ่ายเขาเดือนละ2ครั้งเนี่ยพออาทิตย์ที่2ปลายๆนี่เงินเขาก็เริ่มหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยที่สหกรณ์ร้านค้าเองเนี่ยเราก็ให้มีการซื้อแบบเครดิตเดี๋ยวนี้บางบริษัทมี pension program ด้วยนะเราก็มีให้ครับเรามีตัว provident fund ให้เขาสะสมไว้ใช่ครับแล้วก็พอออกไปเนี่ยเมื่อเกษียณก็มีเงินตรงนี้ให้ใช่ครับคือของเราเองเนี่ยบริษัทจะให้อยู่ที่เปอร์เซนต์เทจนะครับแล้วก็แต่พนักงานเองเนี่ยสามารถใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้แต่บริษัทเนี่ยเราฟิกเปอร์เซนต์ของเงินเดือนให้ไปแล้วครับซึ่งบางทีเนี่ยพนักงานหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้พี่ว่ามันการต้องอธิบายนะโอ้ยเงินเดือนแค่นี้ก็ไม่พอใช่ยังหักมีตั้ง600เขาไม่รู้เหรอว่าคุณใส่มา600เราก็ต้องให้คุณ600อ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสะสมไว้ 60,000คุณจะได้120,000นะบริษัทต้องให้คุณอีก 60,000 นะแต่พี่ว่าพนักงานบางคนเนี่ยจะว่าไงเดียไม่เข้าใจหรือสติปัญญาไม่เพียงพอจะเข้าใจเพราะนั่นคือการออมทางอ้อมที่จะช่วยทำให้เขานั้นดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ถามเรื่องตลาดเมื่อแรกเริ่มทำเนี่ยมองตลาดในประเทศหรือต่างประเทศอย่างไรซึ่งตอนแรกเริ่มทำเลยเนี่ยเราจริงๆเราก็มองตลาดในประเทศเป็นหลักนะครับแต่พอเราทำตลาดจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าดีมานด์หรือว่าตลาดจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตลาดเมืองนอกเพราะว่าเมืองไทยเราเองเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเล่นคืออย่างที่พี่มองที่พี่พูดตอนต้นน่ะคนไทยจำนวนหนึ่งเอางี้นะจำนวนหนึ่งยังไม่มองของเล่นเป็นพัฒนาการใช่ครับมองแค่คลายเหงาสนุกกันงอแงโยนของเล่นให้จะได้เลิกงอแงได้เด็กได้สนุกกับมันแต่ถ้ามองโอ้นี่ไงเด็กได้เรียนเลขาคณิตนี่ไงเด็กได้ฝึกความเร็วนี่ไงเด็กได้ฝึกสายตาพี่ว่าคนคิดอย่างนี้ยังน้อยนะในบ้านเราใช่ครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะครับแต่ในอดีตเนี่ยยอมรับเลยว่าน้อยเพราะว่าสิ่งที่เราดูได้เลยนี่ก็คือดูจากระบบการศึกษาในเมืองไทยยังค่อนข้างเน้นเกี่ยวกับเรื่องวิชาการซึ่งผมกลับมาเนี่ยก็ตกใจมากเลยตอนนี้เองเนี่ยเข้าโรงเรียนอนุบาลยังมีการส่งลูกไปติวใช่นะครับสอบอนุบาลสอบป.1สอบม.1สอบม.6สอบม.4ก็สอบหมดอ่ะใช่เพราะผมเห็นข้อสอบบางทีผมยังตอบไม่ได้เลยครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าสมมุติเรามองกลับไปดูเรื่องระบบการศึกษาเนี่ยเมืองนอกเองเขาก็จะมีระบบการศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นมอนเตสซอรี่เองก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือ ทำเพราะงั้นเนี่ยสื่อต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในเมืองนอกเพื่อพัฒนาการใช่ครับผมเพราะงั้นเนี่ยตลาดหลักๆของเราเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตลาดยุโรปกับตลาดอเมริกาซึ่งพี่ว่าการพัฒนาของเล่นในต่างประเทศจำนวนหนึ่งเนี่ยเขามี psychology skill เรื่องของ child development เขามีนักจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษานะใช่ครับซึ่งของเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าแบรนด์แบรนด์ทอยเราค่อนข้างมีความแตกต่างใน2เรื่องนะครับจุดเด่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเป็นอีโคเฟรนลี่นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องที่2เนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริษัทเราเองเนี่ยเราจะมีนักพัฒนาการทำงานคู่กับดีไซเนอร์นักออกแบบของเราคือไอ้คนออกแบบก็ความรู้อย่างนึงว่ามันจะสวยมันจะงามยังไงนะขณะเดียวกันเนี่ยนักจิตวิทยาก็ต้องมองว่าไอ้สิ่งนี้เด็กจะพัฒนาอะไรสายตาจะเฉียบคมขึ้นมือไม้จะเร็วขึ้นนะคะหรือสมองจะคิดเป็นขึ้นหรืออันนี้ได้หัดการเล่นกับคนอื่นคือมันต้องมีคนที่ทำตรงนี้ด้วยใช่ครับซึ่งแพลนทอยได้ทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ยังมีโรงเรียนอนุบาลเยอะแยะมากมายที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราในการที่จะเอาของเล่นเนี่ยไปทำ product testing นะครับเพื่อจะดูว่าเอ้ยเด็กเล่นได้จริงคุณครูโอเคหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตลาดในเมืองนอกจริงๆเราไม่ใช่ขายแค่เข้าภาคครัวเรือนอย่างเดียวแต่ตลาดสำคัญของเราคือตลาดโรงเรียนนะครับก็คือขายให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปใช้ในห้องเรียนด้วยแต่เราไม่ได้ขายทีละชิ้นนะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ครับแล้วขายทีละหลายอย่างและอย่างละหลายๆชิ้นครับผมมันก็ทำให้ยอดขายเรานั้นดีครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เราจ้องไปที่ตลาดตรงที่ต่างประเทศใช่ครับทีนี้การเข้าตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาก็ต้องพยายามอย่างยิ่งในการที่จะกีดกันสินค้าจากต่างประเทศ
แพลนทอยทำอย่างไรที่เอาชนะเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้ซึ่งจริงๆการเข้าไปบุกตลาดนะครับเราก็ไปค่อนข้างช้าๆนะครับเพื่อที่จะให้เราเรียนรู้ตลาดก่อนซึ่งในอดีตเองเนี่ยสิ่งที่เราทำเลยตอนนั้นเนื่องจากเราเองเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเราไม่มีองค์ความรู้ในแง่ของการทำการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาก็คืออาศัยผ่านดิสทริบิวเตอร์นะครับพอมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เจอว่าดิสทริบิวเตอร์เองก็คือเป็นแค่นายหน้าขายของนะครับเขาถือแบรนด์เราเองเขาอาจจะถือแบรนด์ของเล่นอีก 20-30 แบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะโฟกัสอยู่ที่แบรนด์เราแบรนด์เดียวเนี่ยหรือให้ความสำคัญกับแบรนด์เราหรือผลักของเราไปอยู่ในตลาดเนี่ยก็ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับจนมาถึงยุคเองหนึ่งเองเนี่ยเราคิดว่าไม่ไหวละเราน่าจะต้อง forward ไปทำการตลาดเองนะครับตอนนั้นเองเนี่ยประเทศแรกที่เราเข้าไปก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ไปร่วมจับมือลงทุนกับคนญี่ปุ่นเปิดเป็นบริษัทแปนทอยจะแปนขึ้นมานะครับซึ่งเราเลือกญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเราค้นพบว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเทรดซิสเต็มที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเขาจะมีระบบคล้ายๆเมืองไทยเลยมียี่ปั้วซาปั้วมีแบบหลายชั้นมากนะครับเราก็เลยไปเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นพอเราได้ประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยอีก5ปีต่อมาในปี2012เนี่ยเราเลยจัดตั้งบริษัทเราเองที่อเมริกานะครับคือตอนแรกเนี่ย เหมือนเราใช้ pushing strategy คือผลักให้เข้าร้านให้ได้ครับผมแต่พอเราสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วทำการตลาดมันเป็น pulling strategy นะคือมันทำให้ลูกค้าไปเรียกหาแบรนด์ของเราซึ่งพอลูกค้าไปดึงออกมาเนี่ยไอ้ร้านค้าร้านนั้นไม่มีของเราขายไม่ได้แล้วมันก็ต้องเข้าไปตำราเขาบอกว่าการเอาใจร้านค้าเนี่ยเหมือนกับหลุมดำเทเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราเอาใจลูกค้าได้หลุมนั้นเต็มทันทีอ่ะคือเราไม่ต้องไปเอาใจอีกแล้วถ้าลูกค้าถามแพลนทอยมีขายไหมไม่มีครับมาอีกสัก20คนแพลนทอยมีขายไหมเขาจะโทรมาหาแพลนทอยเองเลยนะช่วยส่งอันนู้นส่งอันนี้มาด้วยตามที่คนเขารู้จักคุณใน Google เขาถามหานี่คุณส่งให้เราหน่อยได้ไหมงั้นพี่คิดว่านักการตลาดไอ้นักธุรกิจหลายคนเนี่ยไม่ยอมใช้การตลาดแบบ pulling ไปใช้การตลาด pushing ไปนั่งเอาใจดีลเลอร์ไปนั่งเอาใจร้านค้าถมหลุมดำเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีนึงใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยตอนเราเข้าไปตลาดอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเราเองเลย 100% เนี่ยเราก็ใช้ push ก่อนผลักก่อนเข้าร้านค้านะครับซึ่งพอเป็นเคสเดียวกับที่อาจารย์ว่าเลยผลักเท่าไหร่ก็เติมเท่าไหร่ไม่เต็มโอ้ยหลุมดำนี่ลึกใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยแต่เองเนื่องจากเราเองเนี่ยด้วย cost structure ของบริษัทเองเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมหาศาลที่จะมาทำ advertising เพราะว่าการทำ pull strategy เองเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องการทำโฆษณาอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะ digital ช่วยนะแต่ไม่ผมพูดถึงเมื่อสัก20กว่าปีใช่ครับไม่มี digital เพราะงั้นเนี่ยจริงๆเราลงทุนเยอะมากเราไปซื้อแอดใน parenting magazine ในหัวใหญ่ๆเลยใช่มั้ยตอนนั้นมันยอมที่จะต้องลงทุนซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะมันเกิด pulling ใช่ครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยpooling เนี่ยเป็น strategy หลักของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเรื่องโซเชียลมีเดียเอาดิจิตอลอะไรต่างๆนี่เข้ามาคือพี่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำ pooling ด้วยการใช้ mass media มันทุนมหาศาลนะครับแต่ปัจจุบันพอเราทำ pooling ด้วยดิจิตอลมีเดียเนี่ยทุนมันลดลงมาเหลือเศษหนึ่งส่วนร้อยมั้งพี่ว่านะเคยใช้ร้อยล้านหรือล้านเดียวอะไรประมาณนี้จริงๆแค่เว็บไซต์แค่วิดีโอใน YouTube วิดีโอใน Facebook ภาพใน Instagramทั้งหมดเหล่านี้มันพอเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่แชร์ราเบิลปั๊บมันไวรัลได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาทันทีใช่ครับซึ่งปีที่แล้วเองเนี่ยเราก็ลองนะครับมีไอเทมอยู่สินค้าอยู่1ตัวมูลค่าเนี่ยแต่ราคารีเทลเองเนี่ยอยู่ที่ 12,000 บาทแพงนะแพงมากครับเป็นบ้านตุ๊กตาแต่เป็นทรงวิกตอเรียนสวยมากหลังใหญ่ซึ่งเรา discontinue เรายกเลิกการขายเรากลับมาอยู่ 3-4 ครั้งแล้วเราก็คิดว่าคงขายไม่ค่อยได้แล้วแหละไม่ขายละปีหน้าแต่เราบอกพอดีลูกค้าที่สวีเดนที่เดนมาร์กเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากที่จะลองทำแคมเปญดูก็ทำงานคู่กับทางนักถ่ายภาพที่เดนมาร์กนะครับซึ่งถ่ายออกมานี่สวยมากเป็นภาพไลฟ์สไตล์หน่อยๆนะครับปีที่แล้วเองเนี่ยเราขายเนี่ย 300% เลยซึ่งเขาก็ลงใน Instagram ลงใน Pinterest ใช่ครับใช้ดิจิตอลอย่างเดียวแล้วไวรัลเต็มที่เลยใช่ครับที่ถ้าพูดถึงราคา12,000นะ
ถ้าเทียบเป็นราคาของฝรั่งไม่ถึง40เหรียญนะ300เหรียญ400เหรียญเกือบ400เหรียญเหรอโอเคใช่ซึ่งแพงมากครับอ400ซึ่งเป็นของเล่นที่คิดว่าแพงมากแต่ถ้าเกิดคนเขาคือพี่ว่านะสินค้าที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือสินค้าที่รีมูฟคำว่าถูกและแพงออกจากสมองคนเหลือแต่คำว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า400แล้วลูกเราเนี่ยได้เล่นอะไรได้มีพัฒนาอะไรแล้วมันคุ้มเนี่ยมันไม่มีคำว่าแพงเหลือแล้วอะใช่ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะสปอต30วินาทีในแมสมีเดียทำอะไรไม่ได้แต่5นาทีของวิดีโอใน YouTube ทำได้ครับผมภาพ10ภาพใน Instagram พร้อมแคปชั่นทำได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำเองเนี่ยและเราคิดว่าเราเหนือคู่แข่งนี่ก็คือเนื่องจาก product ของเราในแง่ดีไซน์เนี่ยเราโอเคอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลยในแง่ของ functional เนี่ยเรามาเต็มที่อยู่แล้วเรื่องดีไซน์เรื่องพัฒนาการเด็กอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพยายามเอาเรื่อง emotional เข้ามาช่วยถูกต้องแล้วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแม่ชอบแล้วเนี่ยผมว่าเท่าไหร่แม่ก็ยอมจ่ายคือผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยนะใช้สมองด้านซ้ายน้อยกว่าด้านขวานะ จริงๆคือถ้าจะมาดูอันนี้เป็นไม้ยางอันนั้นทำอย่างนี้เนี่ยนะน้อยแต่นี้อุ้ยสีถูกใจแบบถูกใจอุ้ยอย่างนี้ลูกชอบแน่ๆเลยนี่มันสมองด้านขวาชัดๆเลยนะมันเป็น emotional decision มากกว่าที่มันจะเป็น functional decision ซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยลูกเราจะเรียนรู้อะไรซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นเรื่อง function alone แต่เดี๋ยวนี้พี่ว่า emotion มันเยอะขึ้นนะคะงั้นพี่เริ่มต้นเลยตัวนี้ให้อะไรตัวนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วมีความพิเศษอยู่มากเลยนะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกว่าเราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องกับสิ่งแวดล้อมนะครับในโรงงานเราเองเนี่ยเรายังมีเวสอีกหนึ่งเวสที่เหลือเยอะมากก็คือตัวขี้เลื่อยนะครับหลังจากการเลื่อยไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีขี้เลื่อยอยู่มหาศาลซึ่งในอดีตเองเนี่ยเราก็ขายลงเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอื่นๆอันนี้เรามาใช่ครับผมเราใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีในการที่จะพัฒนานะครับเอาขี้เลื่อยเหล่านั้นเนี่ยมาผสมกับสีออร์แกนิกซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะครับแล้วก็อัดขึ้นรูปใหม่ซึ่งถ้าไม่มีดิจิทัลเราอธิบายเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากมากครับมันก็จะไม่มีใครซื้อใช่ครับแต่พอเห็นปั๊บเห็นคุณค่าทันทีเลยอ้าตาย